สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาทำเมนูพาสต้าง่ายๆนะคะในวันที่เราเร่งรีบนะคะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะส่วนผสมง่ายมากนะคะมีนิดเดียวเองมีพาสต้านะคะจะใช้แบบไหนก็ได้พาสต้าชนิดนี้ชื่อว่าคาซาเรเช่ใช่คาซาเรเช่แล้วก็จะมีเกลือนะคะเกลือแล้วก็มีใบเซจที่นี่เขาเรียกว่าซานเวียนะคะนี่กลิ่นของเขาก็จะฉุนกุ๊กไก่จำความรู้สึกตอนเป็นเด็กได้เพราะว่าเป็นลูกชาวนานะคะมันจะมีหญ้าชนิดนึงที่มีกลิ่นฉุนมากกลิ่นฉุนแบบฉุนขึ้นจมูกเลยอะแต่มันไม่เผ็ดนะคะนี่ใบเซจแล้วก็จะมีเนยนะคะกุ๊กไก่ใช้เป็นเนยเค็มเพราะว่าที่บ้านมีแต่เนยเค็มเนาะใช้เนยเค็มได้เนยจืดได้หมดนะคะกันเอาเองเนาะรสชาติแบบไหนอ้าวเริ่มกันเลยนะคะรู้สึกว่าน้ำจะเดือดแล้วใส่เกลือนะคะเกลือ อุ้ยพกกุ๊กไก่ใส่น้ำไป2ลิตรนะคะก็ใส่เกลือ2ช้อนชาพูนๆเลยนะแล้วก็พาสต้านะคะเขาเขียนไว้กี่นาทีนะอันนี้10นาทีการกะพาสต้านะคะที่นี่เขากะ70กรัมนะคะต่อ1คนนะแต่ว่าวันนี้นะคะมีพาสต้าของเก่าที่ต้องเอามาอุ่นกินด้วยแต่มีหน่อยเดียวนะพี่แต่ก็จะใส่น้อยหน่อยนะคะกะด้วยสายตาเอาสำหรับคนที่คุ้นเคยแล้วเนาะคนที่ไม่คุ้นเคยก็ช่างเอานะคะน้ำหวานก็กินนิดเดียวนะเพราะน้ำหวานกินข้าวด้วยนะคะ3คนเท่านี้พอ10นาทีใช่ไหมพาสต้าใกล้สุกแล้วนะคะก็ผัดเนยกับใบเซจได้เลยนะคะอย่าให้เนยไหม้นะคะเนยไหม้มันจะไม่อร่อยนะเป็นสีน้ำตาลเนาะแค่นี้ก็เอาใบเซจใส่ลงไปได้เลยนะคะพี่มิกหิวมากแล้วนะพี่มิกบอกทำไมไม่ผัดรอแล้วเธอบอกเดี๋ยวมันไม่หอมนะแป๊บเดียวซีซีโมเดที่เราชอบพี่มิกหิวหิวในวันเร่งรีบแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเนยละลายแล้วเนยละลายแล้วน้ำหวานกินข้าวแล้วนะคะน่ะน้ำหวานจะรอกินพาสต้านี้ด้วยกินข้าวไปแล้วอยากจะกินทั้งข้าวทั้งพาสต้าเลยนะพอเนยเดือดแบบนี้นะคะแก๊สเลยช้อนแล้วก็เทพาสต้าลงไปเลยนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวชิมนะคะพาสต้าเค็มพอดีหรือยังถ้าเค็มน้อยไปก็เติมเกลือได้นะคะเดี๋ยวกูแกชิมก่อนเพราะว่าเราต้มพาสต้าเราใส่เกลือแล้วนะแล้วก็วันนี้กูแกใช้เนยเค็มด้วยนะคะเค็มพอดีเลยเป๊ะมากเท่านี้เองนะคะง่ายๆเรียบร้อยพี่มิกกินอย่างอร่อยเลยนะคะหิวมากสวัสดีครับหิวมากใช่ไหมกุ๊กไก่ก็หิวมากนะคะหิวมากมากหิวมากเอาล่ะกุ๊กไก่ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ